โต๊ะเล็กสาวติวเข้มรับศึก NSDF เชื่อแข้งใหม่ทดแทนรุ่นที่ทันลุยเอเชียนอินดอร์ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยลงซ้อมเข้มต่อเนื่องก่อนปล่อยพักขาดหนึ่งฤทัยสรหงและแสงระวีมีขำสองแข้งที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนด้านหทัยชนกเทพคุณริมเส้นตัวเก่าเชื่อน้องๆสายเลือดใหม่จะก้าวขึ้นมาเป็นความหวังทดแทนรุ่นที่ได้ดีขณะที่โซอี้สปาราโน่ดาวเตะหน้าหวานขวัญใจแฟนฟุตซอลไทยเตรียมคัมแบ็กกลับมาเยือนอีกครั้งหลังมีชื่อติดทีมแคปิตอล FC จากออสเตรเลียมาด้วยความเคลื่อนไหวฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึก NSDF Women's Futsal Championship 2023 ภายใต้การคุมทัพของโค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงซึ่งมีบิ๊กแดนพลตำรวจตรีดิเรกปลั่งดีเป็นผู้จัดการทีมล่าสุดวันที่5สิงหาคม66ขุนพลฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องในช่วงเช้าณอาคารเฮาส์ออฟไทยฟุตบอลสนามฟุตซอลชั้น2สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยการฝึกซ้อมในมื้อนี้โค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงนำทัพผู้เล่นทั้ง20คนลงฝึกซ้อมซึ่งขาดในรายของนุ่นหนึ่งฤทัยสรหงษ์ผู้รักษาประตูจากเกษมบัณฑิต FC ที่มีอาการบาดบริเวณนิ้วมือด้านขวาและขนุนแสงระวีมีขำริมเส้นจาก BGC บัณฑิตเอเชียที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บอยู่ระหว่างกายภาพซึ่งใช้เวลาติวเข้ม2ชั่วโมงโดยยังคงเน้นไปที่การขึ้นเกมรุกและปรับแก้ไขจุดอ่อนในเกมรับรวมไปถึงการซ้อมขึ้นเกมจากผู้รักษาประตูซึ่งพยายามเน้นให้นักเตะเคลื่อนที่กันเยอะมากขึ้นก่อนจะปิดท้ายด้วยการแบ่งผู้เล่นเพื่อลงทีมเต็มสนามทดสอบสภาพร่างกายและแท็กติกจากนั้นจะปล่อยให้นักเตะพักหนึ่งวันและจะกลับมาลงฝึกซ้อมต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่วันที่7สิงหาคม66ก่อนที่ช่วงเย็นจะมีการพานักฟุตซอลหญิงไปชมการแข่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ที่ทีมฟุตซอลชายไทยลงเตะกับเมียนมาที่สนามบางกอกอารีนาภายหลังจากการฝึกซ้อมปลั๊กหทัยชนกเทพคุณริมเส้นจอมเก่าของทีมเผยว่าโค้ชก็มีการแท็กติกให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นมีรายละเอียดเกมที่มากขึ้นเพื่อที่เอาไว้รับมือกับคู่แข่งที่ตัวสูงรายการนี้ทุกทีมมีความแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้เตรียมทีมก่อนเอเชียนอินดอร์เกมปีหน้าทีมชุดนี้มีน้องๆขึ้นมาใหม่เชื่อว่าทุกคนจะสามารถขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ๆได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อเนื่องขณะที่ความเคลื่อนไหวทีมอื่นๆในรายการ NSDF Women's Futsal Championship 2023ทีมแคปิตอล FC สโมสรจากออสเตรเลียที่จะมาร่วมฟาดแข้งฟุตซอลหญิงรายการนี้จะมีชื่อของโซอีสปาราโน่ดาวเตะหน้าหวานขวัญใจแฟนฟุตซอลไทยเตรียมกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งหลังมีชื่อร่วมทีมมาด้วยโดยก่อนหน้าเคยมาเยือนประเทศไทยแล้วในการแข่งขัน NSDF Women's Futsal Championship 2022ที่พัทยาเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันรายการ NSDF Women's Futsal Championship 2023ระหว่างวันที่3-9กันยายน2566ณเทอร์มินอลฮอนศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาโดยมี7ทีมเข้าร่วมประกอบด้วยญี่ปุ่นไทยจีนบาเรนอินโดนีเซียอิหร่านและแคปิตอลฟุตบอลทีมจากออสเตรเลียตบสาวไทยฟอร์มแรงต่อเนื่องถล่มฟิลิปปินส์เก็บชัย2นัดรวดซีวีลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกประจำปี2023สัปดาห์แรกที่เมืองหวิงฟุกประเทศเวียดนามเมื่อวันที่5สิงหาคม
เป็นการแข่งขันนัดที่2วอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามพบฟิลิปปินส์นัดแรกตกสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซียมาได้อย่างสวยงาม 3-0 เซตเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลส่งผู้เล่นลงสนามประกอบไปด้วยวิภาวีสีทองพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งทิมพิชยาก๊กรำสสิภาพรจันทวิสูตรวิมลรัตน์ธนพันธ์และปิยนุชแป้นน้อยกับตันทีมทำหน้าที่ตัวรับอิสระเซตแรกทั้งสองทีมเล่นกันได้สนุกแต่ยังเป็นสาวไทยที่ทำได้เหนือกว่าเอาชนะไปก่อน 25-19 เข้าสู่เซต2ตบสาวไทยลงมาเล่นด้วยความมั่นใจและหัวเสาและการบล็อกทำงานได้อย่างดีเยี่ยมจนเอาชนะไปขาดลอย 25-7 จากนั้นเซต3ตบสาวไทยยังเล่นได้ดีกว่าแม้ฟิลิปปินส์จะพยายามแก้เกมตอบโต้ได้บ้างแต่ด้วยศักยภาพที่เหนือกว่าทำให้วอลเลย์บอลสาวไทยปิดเกมชนะ 25-17 จบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะ 3-0 เซต 25-1925-7 และ 25-17 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในวันที่6สิงหาคมวอลเลย์บอลสาวไทยจะพบกับเวียดนามเวลา 19:00 นตามเวลาประเทศไทย ตะวันฉายมาดูต่อยคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกเตะคู่ต่อสู้แขนเดี้ยงน็อกยก3รับโบนัส 1.75 ล้านตะวันฉายมาดูต่อยคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกเตะคู่ต่อสู้แขนเดี้ยงชนะน็อกยก3รับโบนัสพร้อมคว้าโบนัส 1,750,000 บาทข้ามสายมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทครั้งแรกสำหรับซ้ายดาราตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิมราชันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอโดยพบกับดาวิดคิเรียนักชกรุ่นเก่าชาวจอร์เจียในศึกวันไฟท์ไนท์13ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรายกแรกเป็นตะวันฉายที่ดักเตะแข้งซ้ายเข้าลำตัวและเจาะยางทำให้ดาวิดคิเรียออกอาวุธไม่ถนัดแม้จะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาขึ้นยก2ดาวิดคิเรียยังเดินเข้าหาต่อยหมัดหวังเผด็จศึกให้ได้แต่ยังถูกตะวันฉายที่ดักเตะซ้ายเข้าลำตัวอย่างหนักหน่วงก่อนจะต่อยซ้ายตรงจนดาวิดคิเรียก้นเตี้ยแต่ทว่าช่วงปลายยกมีจังหวะที่ดาวิดคิเรียต่อยเข้าใบหน้าตะวันฉายได้ลุ้นเลยทีเดียวทว่าครึ่งยกที่3ตะวันฉายได้โอกาสเตะซ้ายเข้าลำตัวดาวิดคิเรียเป็นจังหวะที่โดนแขนของดาวิดเอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่3ความโบนัส 50,000 เหรียญ 1.75 ล้านบาทพร้อมประกาศพร้อมเจอซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆ